ุณมีไขมันหน้าท้องนี่คือวิธีกำจัดมันบอกเลยว่าได้ผลดีมากๆค่ะการจัดการไขมันส่วนเกินบนหน้าท้องเป็นหนึ่งสิ่งที่ยากมากและหากคุณต้องการมีหน้าท้องที่ราบเรียบคุณต้องออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อกำจัดไขมันบริเวณหน้าท้องออกไปค่ะอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดน้ำหนักและเผาผลาญไขมันหน้าท้องมีขายอยู่มากมายแต่บางครั้งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่คิดไว้และยังมีราคาแพงมากดังนั้นคำถามที่เกิดขึ้นคือจะทำอย่างไรเพื่อที่จะกำจัดไขมันหน้าท้องโดยไม่ต้องเสียเงินแพงๆและให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการค่ะและวันนี้เรามีคำแนะนำสำหรับกำจัดไขมันหน้าท้องให้กับคุณค่ะโดยการทำท่าครั้นการบริหารร่างกายด้วยท่าครั้นไม่ได้ช่วยลดไขมันหน้าท้องให้กับคุณแต่มันจะสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณให้แข็งแรงการบริหารด้วยท่านี้จะเน้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อและป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้ออีกทั้งยังกระตุ้นให้การสูญเสียน้ำหนักรวมถึงการออกกำลังกายด้วยท่าสควอชและท่าเดดลิฟต์จะช่วยให้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อหน้าท้องเอวลดขนาดลงและแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้การกินอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มปริมาณผักและผลไม้ให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและไขมันจะช่วยกำจัดไขมันหน้าท้องของคุณให้หายไปได้อย่างแน่นอนค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ